สวัสดีค่ะแม่มริสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้มาดูวิธีการปลูกเรดิสกันค่ะใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำดินที่ใช้ปลูกนะคะก็ส่วนผสมดินร่วน1ส่วนแกลบ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะใช้ดินพีชมอสนะคะโรยหน้าไปเพื่อให้เมล็ดของเรดิสงอกง่ายยิ่งขึ้นค่ะใช้นิ้วจิ้มลงไปในกระถางให้เป็นหลุมค่ะมีอยู่9เมล็ดนะคะก็จิ้มลงไป9หลุมใส่ไปหลุมละ1เมล็ดเกลี่ยดินกลบบางๆค่ะไม่ต้องกลบเยอะเพื่อให้เรดิสงอกง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็รดน้ำวันละ1ครั้งนำไปวางไว้ที่ร่มลำไรก่อนนะคะเรดิสเป็นผักที่ชอบแดดจัดตลอดทั้งวันค่ะช่วงที่เป็นต้นกล้าอ่อนๆอยู่อาจจะให้โดนแดดสักประมาณวันละ 2-3 ชั่วโมงพอแล้วถ้าต้นกล้าแข็งแรงแล้วนะคะก็ให้ตากแดดได้ทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าเรดิสชอบแดดต้นกล้าโตขนาดนี้ก็ตากแดดได้ทั้งวันแล้วนะคะเนี่ยโตมีใบแท้ขึ้น2ใบค่ะนำออกตากแดดได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะเรดิสเป็นผักที่ชอบฤดูหนาวนะคะเวลารดน้ำก็รดน้ำวันละ1ครั้งการให้ปุ๋ยนะคะก็ให้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกให้ทางดินนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราสังเกตดูว่าเรดิสโตขึ้นเนี่ยงูเงินต้นจะล้มเราก็ใช้ดินกลบลงไปนะคะใช้ดินดันไว้อย่าให้ต้นเรดิสล้มนะคะสามารถเติมดินปรุงปลูกลงไปได้หากมีแมลงรบกวนก็รดด้วยพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงนะคะครั้งละ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรก็พ่นจนแมลงหนีนั่นแหละค่ะอายุการเก็บกินของเรดิสนะคะเรดิสมีอายุการเก็บกิน40วันค่ะนี่ก็ครบ40วันแล้วนะคะสามารถถอนกินครั้งละหัว2หัวได้ถ้าเป็นปุ๋ยน้ำนะคะแม่มริสอนก็จะรดด้วยน้ำหมักปลาค่ะน้ำหมักปลาก็รด2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรรดทุกๆ7วันและทุกๆ3วันก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยให้รากพืชแข็งแรงลำต้นแข็งแรงและเร่งการเจริญเติบโตนะคะเนื่องจากว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะช่วยย่อยปุ๋ยและวัตถุอินทรีย์ในดินนะคะก็จะทำให้เรดิสดูดซับไปใช้อย่างง่ายดายทำให้เรดิสงอกงามและเจริญเติบโตเร็วยิ่งขึ้นค่ะขอประชาสัมพันธ์จากร้านค้าแม่มริสอนเกษตรอินทรีย์นะคะลูกค้าท่านใดสั่งซื้อน้ำหมักปลานะคะก็จะแถมเมล็ดผักชีลาวหรือและเมล็ดผักบุ้งจีนนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งจะแถมไปให้30เมล็ดค่ะถ้าสนใจนะคะน้ำหมักปลาแม่มริสอนก็จะแถมเมล็ดผักให้30เมล็ดก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะแล้วก็มีสินค้าแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะสนใจก็ติดต่อโทรมาแล้วก็ตามไลน์ ID ที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้แม่มริสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่มริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ